เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลเอกดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันเสาร์ที่19สิงหาคม2566ครับสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันวันพรุ่งนี้เราเริ่มกันตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึง 12:00 นนะครับโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ทางด้านความเชื่อความงมงายที่เกิดขึ้นในเมืองไทยของเรายุคปัจจุบันนี้ปัญหาสถานการณ์ทางด้านเด็กเยาวชนยาเสพติดจะมีการวิเคราะห์โดยอาศัยพื้นฐานจากทั้งหลักศาสนาและหลักการตลาดตลาดท่านที่ลงทะเบียนเรียนเราเริ่มกันเวลา 8:00 นตรงครับวันนี้มีหัวข้ออยู่2ประการด้วยการที่ตั้งใจไว้ก็คือเรื่องยายขิ่นกับเรื่องกบอันดับแรกเลยเนี่ยขอพูดถึงเรื่องคุณขิ่นคุณขิ่นเป็นผู้ที่ผมมีความชื่นชมแล้วก็ดูรายการที่ท่านจัดทำคลิปต่างๆมาโดยตลอดผมไม่ได้ทราบว่าพื้นฐานเป็นอย่างไรแต่จากท่าทีคำพูดคำจาที่แสดงออกยายขิ่นเป็นคนมีความรู้มีการเรียงลำดับเนื้อหาในการนำเสนออย่างชัดเจนพูดจาชัดถ้อยชัดคำตั้งอยู่บนพื้นฐานของสาระแสดงว่ามีความรู้สะสมมาเป็นอย่างดีและมีความคิดที่ดีด้วยสามารถแยกแยะคนดีคนชั่วได้อย่างชัดเจนเมื่อ2วันนี้เห็นมาพูดถึงท่าทีของพรรคของคุณพีรพันธ์ซึ่งคุณพีรพันธ์เนี่ยท่านที่ติดตามช่องนี้ก็คงทราบดีว่าผมมีความชื่นชมมาโดยตลอดตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆแล้วไม่ใช่เพิ่งมารู้จักท่านเพียงแต่ว่ารู้จักผ่านทางสื่อต่างๆสมัยที่ผมเรียนมัธยมคุณพีรพันธ์เขาสอบได้ที่1ของประเทศไทยยุคนั้นก็มีรูปภาพมีชื่อลงหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐผมจำได้จนทุกวันนี้ชื่อคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเชื้อสายท่านก็เป็นขุนนางนามสกุลของท่านก็มาจากราชทินานามนั่นเองผมก็เริ่มรู้จักท่านมีความศรัทธาจากนั้นเติบโตขึ้นมาก็ทราบว่าท่านอยู่ในวงการกฎหมายท่านเป็นผู้พิพากษาที่ซื่อตรงมีความรู้ความสามารถสูงเมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็ได้รับมอบหมายให้ไปแก้ไขวิกฤตการณ์ในบริษัทการบินไทยซึ่งทุกท่านก็คงทราบดีว่าเต็มไปด้วยการช่อราษฎร์บังหลวงโดยผู้บริหารที่นักการเมืองชั่วส่งเข้ามาตั้งแต่ยุคไอ้ทักษิณชินวัตรและก่อนหน้านั้นด้วยก็ประสบความว่าความขาดทุนมาโดยตลอดอย่างมากมายคุณพีรพันธ์ก็คงจะเหลือวิสัยก็ทำได้เท่าที่จะทำได้เท่านั้นและต่อมาท่านก็สู่วงการการเมืองผมก็ศรัทธาท่านแต่การที่ท่านไปร่วมกับพรรคชั่วร้ายของไอ้ทักษิณนั้นผมมีความเห็นเช่นเดียวกับคุณขิ่นเพราะว่าผมแยกแยะเรื่องดีเรื่องชั่วชัดเจนในทุกเรื่องตามวิสัยของผมนะผมจะไม่คบหากับคนชั่วทั้งไอ้ตีและทักกี้เป็นคนชั่วช้าสารเลวผิดมนุษย์ไม่มีคุณธรรมใดๆพรรคการเมืองของมันก็ย่อมเป็นพรรคชั่วแน่นอนเจ้าของมันชั่วและคนที่อยู่ในนั้นมันจะไม่ชั่วเป็นไปไม่ได้ครับถ้าหากมีความจำเป็นต้องเกี่ยวพันกันก็เท่าที่จำเป็นไม่มีการไปล้มหัวจมท้ายกับมันโดยเด็ดขาดการที่คุณขินออกมาให้ความเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับการที่พรรครวมไทยสร้างชาติไปรวมกับพรรคของไอ้ทักกี้ผมจึงมีความชื่นชมและมีความศรัทธามีการแยกแยะดีชั่วลักษณะก็คล้ายๆกันถึงแม้คุณขินก็อายุน้อยกว่าผมเยอะแต่ก็เป็นผู้ที่น่าศรัทธานับถือเพราะว่ามีความซื่อตรงเป็นหลักใหญ่ก็ขอแสดงความชื่นชมไว้นะครับเราต้องมีความรู้จักแยกแยะสิ่งถูกสิ่งผิดที่สำคัญท่านที่ติดตามช่องนี้คงจะได้ยินผมยกมงคลสูตร38ข้อ1มาพูดโดยตลอดและผมเป็นผู้ที่เชื่อมั่นในพุทธศาสนาผมจะไม่คบหาคนชั่วช้ารู้จักกันได้ผมก็รู้จักเยอะแยะ
แม้แต่คนที่เกี่ยวพันกับไอ้ทักษิณชินวัตรก็รู้จักสนิทสนมกันเดินหน้าก็ทักทายแต่ว่าไม่เข้าไปคลุกคลีรู้จักสนิทสมก็หมายถึงว่ารู้จักกันมานานแล้วหลายคนทีเดียวเขาเป็นคนเก่งแต่เป็นคนชั่วที่ผมมองเขาว่าชั่วเพราะเขาไปทำงานกับไอ้ทักษิณชินวัตรคนที่ทำงานคนชั่วย่อมไม่ใช่คนดีอย่างแน่นอนผมก็จะไม่เข้าไปคลุกคลีตีโมงเจอหน้าก่อนทักทายแล้วก็ไม่เคยที่จะเข้าไปเสวนาอะไรกันลึกซึ้งมากนักเพียงแต่รู้จักกันมานานหลายคนคนที่ติดคุกติดตารางไปบางคนผมก็รู้จักให้ความเชื่อถือในอดีตแต่เนื่องจากเขาหลงไปทำมิจฉาทิฐิก็ต้องแยกแยะ กันไปให้ชัดเจนจึงมีความชื่นชมจากเหตุผลนี้นะครับอีกประการหนึ่งพูดถึงเรื่องคุณกบทุกท่านก็ทราบดีว่ามีกรณีของการลางานของลูกจ้างในโรงแรมเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องไปดูแลมารดาที่ป่วยแล้วก็เปลี่ยนภพไปแล้วกบไม่มีความเป็นมนุษย์ไม่รู้จักแยกแยะดีชั่วกบยิ่งกว่าเครื่องจักรเพราะเครื่องจักรยังสามารถโปรแกรมให้อลูมิโนมได้แต่กบไม่ผมก็ไม่ทราบเขาไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวเหมือนกันผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทั้งสองกรณีอย่างกรณีของการตรงไปตรงมาเนี่ยก็เป็นที่เรื่องรู้จักกันอยู่ในวงการทำงานของผมมานานแล้วก่อนที่เข้าเรื่องคุณกบผมขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าประสบการณ์ของผมเป็นอย่างไรแต่เนื่องจากว่าผมพฤติกรรมอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยเริ่มต้นเข้ารับรายการก็จะมีใครกล้ามายุ่งอะไรกับผมเลยแม้แต่การขอให้ค้ำประกันหรือว่าจะให้ไปกู้นี่ยืมสินอะไรเป็นการค้ำประกันสหกรณ์ใดๆเนี่ยพอเริ่มต้นผมปฏิเสธไปครั้งแรกมันก็โจทย์จันกันว่าไอ้นี่คบไม่ได้ใจจืดใจดำช่างหัวมันให้มันด่าไปสักพักหนึ่งต่อไปเนี่ยไม่มีใครกล้ามายุ่งไม่เคยมาขอให้ค้ำประกันอีกเลยตลอดชีวิตรับราชการและต่อมาผมก็ออกลาออกจากสหกรณ์ต่างๆเพราะผมรู้เรื่องความเลวร้ายเละเทะของสหกรณ์ในประเทศไทยแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่ควรจะเป็นตามอุดมการณ์เชื่อถือไม่ได้อันนั้นผมก็ลาออกไปหมดไม่เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยทั้งสิ้นถึงจะให้ดอกเบี้ยสูงแค่ไหนเนี่ยผมไม่โลภหรอกครับเพราะว่ามันไม่มีความซื่อสัตย์กันเป็นส่วนใหญ่ตามประสาคนไทยสากลไปเติบโตที่เกาหลีใต้เขามาลอกเราที่หุบกระพงผมเคยพาคณะของเกาหลีใต้ไปดูงานสากลหุบกระพงหลายครั้งเขาลอกเราไปแล้วก็ไปใช้เรียกว่าสวีเดนอุดมปัจจุบันนี้สหกรณ์ในเกาหลีใต้เติบโตยิ่งใหญ่มากในขณะที่สหกรณ์ในประเทศไทยไม่เคยเติบโตเลยนอกจากนี้ก็มีการทุจริตการปรากฏเป็นข่าวมากมายเช่นที่สหกรณ์คลองจันเป็นต้นโดยไอ้ประธานนั้นมันก็เป็นสมุนใกล้ชิดของไอ้ธรรมชโยปัจจุบันนี้ก็ยังติดคุกอยู่เลยท่านก็คงสินทราบแล้วใช่ไหมครับเรายืนหยัดตามสิ่งที่ถูกต้องพูดจาอะไรได้เสียงดังไม่มีใครกล้ามายุ่งกับเรากลับมาที่กรณีของคุณกบที่โรงแรมนั้นผมมีประสบการณ์อย่างนี้ครับเพราะว่าผมก็เป็นผู้บัญชาคนมาโดยตลอดเหมือนกันอันดับแรกเลยนะครับว่าลูกน้องที่มันกระล่อนมันมีเยอะครับเดี๋ยวพอยิ่งเราเป็นทหารเราจะมีผู้ตามชายเยอะเราก็ต้องดูเป็นกรณีไปอย่างเช่นมีเรื่องนึงเล่ากันในวงการบอกว่าขอลาไปเผาหญ้าไอ้นี่พอลาไปเผาหญ้าครั้งแรกก็ไม่เป็นไรต่อมาลาไปเผาหญ้าถามไปถามมาหญ้าคาครับมันกลับไปทำสวนขอลาไปเผาหญ้าอันนี้ก็ไม่รู้จริงหรือเท็จแต่ก็เล่ากันอยู่ในวงการแต่ว่าความเชื่อถือไม่ได้ของผู้น้องชายเนี่ยมันมีจริงเราก็ต้องดูเป็นกรณีไปไม่ใช่ปฏิเสธทั้งหมดหรือไม่ใช่เชื่อถือมันทันทีไม่ได้ต้องวิเคราะห์หาข่าวไม่ยากมีแค่ครั้งหนึ่งผมเป็นระดับผู้เข้ากองร้อยก็มีใน10คนหนึ่งเขาก็ย้ายมาอยู่ใหม่ครั้งแรกๆก็ไม่มีอะไรเขามารายงานตัวเสร็จก็ให้เขาทำงานไปเป็นเสมียนแต่ว่าตอนหลังๆเห็นสังเกตเห็นเขาเนี่ยเขามาสายตลอดผมก็ถามทำไมตอนแรกวันสองวันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่พอมันประจำเนี่ยผมก็ถามครับทำไมมาสายอ่ะเ
ก็รู้แล้วนี่เพราะว่าหน่วยเนี่ยเริ่มงาน8นาฬิกาก็ต้องมา8สิผมอยู่ที่แฟลตครับตอนเช้าเนี่ยผมจะต้องทอดปลาทั้งโกขายอยู่ใต้ทุนแฟลตหาเงินมาผ่อนบ้านก็เลยเก็บของต่างๆกว่าจะเสร็จแล้วก็มาช้าประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีผมก็สังเกตเป็นอย่างนั้นผมไม่เชื่อเขาหรอกครับผมก็หาข่าวเขาถามพวกใน10ด้วยกันหรือคนที่อยู่แฟลตเดียวกับเขาเนี่ยคนนี้เขาบอกว่าทอดปลาทั้งโกขายตอนเช้าๆเนี่ยจริงไหมจริงครับแล้วก็เขาก็ช่วยกับเมียเขาซึ่งก็อยู่ที่บ้านพักหลวงนั่นแหละทอดปลาทั้งโกกันตอนเช้าๆตั้งแต่ตีห้าครึ่งเสร็จแล้วก็มาเก็บข้าวเก็บของก็ประมาณ7:30 นกว่าจะเดินทางมาทำงานมันก็สายผมก็เห็นว่าเออเขาพูดจริงนะก็เลยคิดจะแก้ปัญหาให้เขาอย่างไรเพราะมันมาสายมันก็ผิดระเบียบนะครับแต่ว่าเราอาศัยการเอารู้ว่ารวยจากเหตุผลที่เราสามารถชี้แจงได้เต็มปากเพราะเราเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยอย่าลืมนะครับเราต้องช่วยสนับสนุนผู้ใต้บัญชาเขาทำในสิ่งที่ถูกสุจริตแล้วถ้าหากเขามีขวัญกำลังใจดีเนี่ยงานการราชการมันก็จะต้องดีเพราะเขาไม่ต้องมีห่วงกังวลอะไรบางอย่างอารมณ์มารวยกันได้เนี่ยผมก็ถามเขาบอกว่าปรับเวลาให้มันตรงได้ไหมเนี่ยเขาก็คือผมรู้ว่าเขาทำไม่ได้หรอกเพราะเนื่องจากว่ามันจะต้องเก็บข้าวเก็บของต่างๆเนี่ยผมก็บอกว่าเออผมรู้ละ ว่าคุณขายปลาทังโกจริงๆนะเอาว่าเดี๋ยวขอปรึกษาผู้ชาระดับสูงขึ้นไปก่อนนะว่าจะช่วยเหลือยังไงบ้างแต่ผมคิดไว้ละผมตั้งใจจะขอผู้กำกับการบอกว่าถ้าไอ้นี่มันมาสายสักครึ่งชั่วโมงให้มันกลับทีหลังครึ่งชั่วโมงได้ไหมคือเวลาราชการเท่ากันแล้วจะควบคุมอย่างไรล่ะผู้ชาผมก็จะถามผมนะครับเฮ้ยถ้าเกิดมันไม่อยู่ว่าไม่เรากลับมันกลับด้วยอ่ะทำไงล่ะไม่เป็นไรเนี่ยครับเพราะหน่วยมีนายหารเวรก็สั่งนายหารเวรไว้เลยให้มันมาเซ็นชื่อกับนายหารเวรว่ากลับหลังจากเวลาปกติแล้วครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นเวลาราชการมันก็ไม่เสียผมก็เรียนท่านผู้ชาไปอย่างนี้ท่านก็เห็นด้วยเอาละเพื่อให้ลูกผู้ตายผู้ชามีขวัญมีกำลังใจนะก็อารมณ์ว่ารวยกันเล็กน้อยก็ดำเนินการไปผมก็ไปบอกเขาก็ดีใจแต่ว่าให้ผมรับปากให้คุณนะคุณจะทำให้ผมเสียคนนะเรื่องบิดเบี้ยวอะไรอย่าทำนะไม่งั้นคบกันไม่ได้เขาก็รับปากไปเสร็จแล้วเนี่ยต่อมาภายหลังเนี่ยเขาก็ทำอย่างนี้มาเรื่อยๆเขาก็มาบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยเขาผ่อนบ้านหมดละเพราะเขาขายปลาทั้งโกทุกวันเนี่ยที่แฟลตของเขาเนี่ยเขามีเงินเก็บประมาณเดือนละ6,000 บาทเป็นอย่างต่ำ6,000 บาทจากการขายปลาทั้งโกเมื่อ40ปีก่อนนะไม่เบาเลยนะครับเยอะมากๆดังนั้นชีวิตเขาก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลูกเต้าเขาก็ได้เรียนหนังสือครอบครัวเขาก็มีความมั่นคงมากขึ้นพอเข้ามาเล่าให้ผมฟังเรื่องนี้เรื่องเขาสามารถผ่อนบ้านได้โดยใช้เงินขายปลาทั้งโขเนี่ยผมปิติขึ้นมาแล้วนึกถึงเรื่องนี้ทีไรเนี่ยรู้สึกเพิ่มปิติว่าเรามีส่วนในการช่วยเหลือเขาถึงแม้จะเล็กน้อยก็ตามเขาค่อยอยู่ใต้ข้าราชการผมอยู่ประมาณสักอีกต่อไปไม่ถึงประมาณสักปีนึงผมจำไม่ได้แน่นอนละครับผมก็ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่หน่วยอื่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่เคยเจอเขาแต่เรื่องของเขาเนี่ยผมยังปลื้มปิติอยู่จนทุกวันนี้ผมมั่นใจผมทำถูกต้องแล้วเพราะว่าช่วยครอบครัวหนึ่งเลยให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นทางราชการก็ไม่ได้เสียประโยชน์เขาก็ทำงานหลวงตามเวลาปกติอันนี้คือสิ่งที่ผมประสบมาด้วยตนเองและอยากจะถ่ายทอดให้ฟังว่าเราเป็นมนุษย์นะครับเราไม่ใช่เครื่องจักรเราจะต้องมีความอารมณ์อรวยมีวิจารณญาณโดยเฉพาะยิ่งถ้ายิ่งเป็นผู้บริหารเนี่ยการบริหารคนเนี่ยมันเป็นศิลป์แล้วก็เป็นศาสตร์ด้วยศิลปะก็คือต้องรู้จักว่าคนแต่ละคนมีจริตอย่างไรเขาเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วแล้วเราก็ต้องปรับถ้าเขาชั่วเนี่ยผมไม่เอาไว้เหมือนกันผมเป็นคนที่ฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนถ้าชั่วนะไม่เหลือไม่เลี้ยงหรอกครับแล้วนอกจากถ้าผมทำอะไรมันไม่ได้ผมจะฟ้องนายด้วยว่าไอ้คนนี้มันเลวร้ายขนาดไหนเพื่อนก็เหมือนกันถ้าเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกัน
ทำความชั่วช้าต่างๆเนี่ยก็ไม่เอาไว้ผมฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนพูดได้ตรงๆเลยผมไม่สมรู้ร่วมคิดอะไรกับใครหรอกครับมันก็เลยอยู่มาได้จนทุกวันนี้ถึงแม้จะได้ยศได้ตำแหน่งได้เท่านี้ก็เป็นสิ่งที่พอใจแล้วเพราะว่าสามารถจะพูดได้เต็มปากพอย้ายมารับรายการที่วิไลป้องกันราชการตอนยศพันตรีผมก็มีผู้ชาท่านหนึ่งตอนนั้นท่านเป็นพันเอกตอนนี้ท่านก็เกษียณไปละคงจะเป็นพลตรีพลโทนะครับผมไม่ได้เจอท่านนานแล้วคือท่านเสถียรมีลาภผมกราบขอบพระคุณพี่เสถียรอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่วยเป็นพี่เลี้ยงแนะนำสิ่งต่างๆให้ผมด้วยดีมาโดยตลอดพี่เสถียรจบเภสัชกรท่านเป็นเคยเป็นผู้เข้ากองพันเสนารักษ์สังกัดกองพลฐานราบรักษาพระองค์ที่1ฐานราบกองพลทหารรักษาพระองค์ที่1แล้วก็ย้ายมารับราชการหน่วยเดียวกันท่านสอนผมไว้หลายเรื่องแต่มีเรื่องนึงเนี่ยมันตรงกับที่ผมปฏิบัติมาแล้วท่านบอกว่าเวลาจะทำอะไรเนี่ยต้องคำนึงไว้อย่างนึงเราต้องชี้แจงได้อย่างมีเหตุผลด้วยเสียงดังผมทำทุกอย่างผมสามารถชี้แจงได้การที่ขอให้จ่าลูกน้องครับเข้ามาช้าครึ่งชั่วโมงให้เขากลับบ้านหลังจากเวลาเลิกราชการแล้วครึ่งชั่วโมงผมชี้แจงได้เพราะว่าผมตรวจสอบมาแล้วผมหาข่าวมาแล้วว่าเขาขายปลาท้องโกจริงๆแล้วผมก็ยืนยันจากผู้บัญชาการสูงกว่าผมได้ว่าเป็นอย่างนี้ผมเช็คมาแล้วด้วยตนเองผู้ชาท่านก็มีความเชื่อถือท่านก็อนุมัติจ่าคนนั้นเขาก็มีความสุขดังนั้นผมอยากจะให้ความเห็นเป็นข้อพิจารณาให้ท่านลงไปตระหนักดูนะครับว่ากฎทุกอย่างเนี่ยมันสามารถจะอรุมอร่วยได้บ้างถ้าหากตั้งอยู่บนเจตนาที่ดีด้วยความบริสุทธิ์ใจและเราไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยกรณีของกบที่ไปใช้คำที่กระด้างมากกับลูกน้องที่เขาประสบความทุกโศกอย่างยิ่งใหญ่ที่มารดาเขาเจ็บป่วยเขาก็ทุกโศกหนักแล้วมารดาเปลี่ยนพ้นไปเขาก็เสียใจมากมันจะต้องช่วยเหลือกันครับถ้าหากมีปัญหาหาคนแทนไม่ได้ถ้าเป็นผมนะครับผมก็ไปทำงานแทนเขาแหละให้ลูกน้องไปเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญครอบครัวเขาบุพการีเขาเป็นปูชนียบุคคลต้องช่วยเหลือเขาเราทำเท่าที่ทำได้เราช่วยฟื้นไม่ได้หรอกแต่ช่วยเหลือทุกทางที่สามารถจะกระทำได้นอกจากถ้าหาขาคนแทนไม่ได้แล้วเราไม่ต้องไปทำแทนแล้วผมต้องรายงานทางโรงแรมด้วยว่าเนี่ยพนักงานของเราเขาประสบทุกโศกอย่างเนี้ยมีอะไรที่ช่วยเหลือเขาได้ไหมถ้าโรงแรมมีสวัสดิการมีเงินช่วยเหลือค่าทำศพก็เปิดเข้าไปถ้าไม่มีจริงๆเรามีสตางค์เท่าไหร่ก็ช่วยเขาเป็นค่ารถไปแล้วรายงานหน่วยเหนือขึ้นไปเนี่ยหนูผมช่วยเขาไปอย่างนี้แล้วเนี่ยผู้บริหารมีอะไรเพิ่มเติมไหมนั่นคือขวัญกำลังใจแล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่มนุษย์ควรจะต้องกระทำต่อมนุษย์เราเรียกว่ามนุษยธรรมผู้คนยุคนี้มันกลายเป็นเครื่องจักรไปหมดแล้วมันเรียนจาก Google มันก็ไม่เคารพครูบาอาจารย์มันไปฟังไอ้เข็มทองโกหกมันบอกว่าพ่อแม่ไม่มีพระคุณมันก็เนรคุณอกตัญญูสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เลวร้ายครับเราต้องชี้สิ่งที่ถูกต้องให้กับคนรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นความจริงความถูกต้องหนทางที่ถูกที่ควรอันนั้นวันนี้กรณีของยายกินกับกรณีของคุณกบผมจะมีความเห็นแตกต่างกันกรณียายขินผมชื่นชมว่ามีจุดยืนที่ชัดเจนไม่ได้เข้าใครออกใครอาศัยหลักเกณฑ์เป็นที่ตั้งนั่นถูกต้องที่สุดผมอยากให้คนยุคนี้รู้จักใช้บรรทัดฐานเป็นเส้นไม้บรรทัดวัดเอาไว้เราสามารถวัดได้ทุกคนวัดได้ทุกสิ่งเราจะวัดว่าใครมีศีลมีธรรมเราก็เอาศีล5ศีล8ไปวัดเราจะวัดว่าคนใดเป็นภิกษุตัวจริงหรือเป็นอรัชชีแล้วเอาศีล227ไปวัด
เราจะวัดว่าผู้ใดเป็นคนดีเป็นคนไม่ดีเมื่อ 2-3 วันที่ผมก็ทำคลิปมาแล้วนำลักษณะตามพระดำรัสของสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลไปวัดก็ได้เอาลักษณะของคนดีตามหลักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงตรัสไว้ไปวัดก็ได้มีมาตรวัดมากหลายแตกต่างกันไปแต่เราต้องเลือกมาในมาตราที่ถูกต้องอย่าไปฟังคำไอ้ตีอย่าไปฟังคำครูชั่วมันหลอกลวงอย่าไปฟังไอ้เข็มทองที่หลอกให้เด็กเดรัจฉานต้องรู้จักเลือกครับสิ่งนี้เรียกว่าโสตาปฏิมังคะ4คนไทยนั้นรู้จักพุทธศาสนาน้อยมากและส่วนใหญ่ก็ไม่นับถือไปนับถือผีสำหรับท่านที่มีปัญญาหันมาศึกษาพุทธศาสนากันเถอะครับถ้าคนไทยนับถือพุทธเพียงแค่ร้อยละ1ของประชากร70ล้านคนประเทศนี้จะมีความสงบสุขมากกว่านี้และพักชั่วช้าของไอ้ตีและไอ้ทักกี้จะมีคนเห็นไส้ของมันมากขึ้นเพราะมันเป็นพักที่รวมคนสารเลวมาอยู่ร่วมกันตามหลักสมชีวิตธรรม4อย่างชัดเจนขอเชิญชมยายขินขอท้วงติงยายกบในวันนี้เพียงเท่านี้ครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ